สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทริปเปิดตัวกวางเดอะเฟสไฮโซเฮาส์เช็คอินปารีสหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่ากวางเดอะเฟสกำลังคบหาดูใจกับไฮโซเฮาส์อดีตแฟนหนุ่มของทัพทีมเดอะเฟสจนมีหลายๆเพจต่างออกมาขุดหลักฐานจับโป๊ะว่าเธอคบซ้อนแย่งแฟนเพื่อนก่อนที่ฝ่ายชายจะออกมาชี้แจงสัมพันธ์ว่าได้เลิกกับทัพทีมก่อนหน้าที่จะมาคุยกับกวางและไม่ได้คบซ้อนแน่นอนล่าสุดทำเอาหลายคนให้ความสนใจกับความสัมพันธ์ระหว่างกวางเดอะเฟสกับไฮโซเฮาส์อีกครั้งเมื่อทั้งคู่ได้เช็คอินภาพบนเครื่องบินมุมเดียวกันเป๊ะต่อด้วยการโพสต์ภาพลงใน IG Story อัปเดตการเดินทางแบบรัวๆและพอถึงที่หมายสาวกวางก็เช็คอินที่ปารีสซึ่งเป็นภาพรองเท้าที่ทั้งคู่สวมใส่มาเรียกว่าเปิดตัวแล้วหนึ่งสำหรับทริปนี้จะมีภาพคู่หรือไม่ก็คงต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ